มาดูประเด็นเศรษฐกิจนะครับวันนี้ดูกำไรกลุ่มแบงก์ครับช่วงนี้เป็นช่วงการประกาศผลดำเนินการไตรมาส1ที่ผ่านมากำไรโดยภาพรวมกลุ่มแบงก์ปีนี้ไม่ค่อยดีฮะกำไรหายไปเกือบ 9% ในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนคืออาจจะเป็นเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีกำลังซื้อหายไปยอดส่งออกไม่เติบโตหนี้สินครัวเรือนก็ยังมีอยู่ความสามารถในการชำระหนี้ของบรรดาลูกค้าก็ยังเข้ามาไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยทำให้ภาพรวมแล้วไม่ค่อยดีฮะกำไรรวมสุทธินะครับของไตรมาสแรกอยู่ที่ 74,000 ล้านบาทหายไป 8.79% หากไปเทียบกันกับไตรมาส1ของเมื่อปี2557แบงก์ใหญ่ๆครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์กรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยไทยพาณิชย์การดำเนินการต่างๆล้วนเป็นทิศทางที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันคือกำไรก็หายไปกันอยู่พอสมควรนะฮะอย่างกสิกรไทยไทยพาณิชย์เนี่ยกำไรลงไปแรงที่สุดก็จะเห็นว่ากสิกรไทยกำไรติดลบไป 22% ส่วนไทยพาณิชย์หายไป 19% ด้วยกันค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเป็นรายล่าสุดที่รายงานผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่1กำไรสุทธิ 15,545 ล้านบาทก็ลดลงไปถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีกำไร 13,151 ล้านบาทนะคะแล้วก็ปัจจัยหลักๆค่ะที่ทำให้ผลประกอบการปีนี้ของแบงก์พาณิชย์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงก็เพราะว่าเขาต้องการสำรองหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นก็ปัจจัยต่างๆที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวปีนี้มาเจอภัยแล้งอีกราคาพืชผลเกษตรก็ตกต่ำกำลังซื้อของผู้บริโภคก็ยังชะลอตัวด้วยนะคะรวมถึงแนวโน้มของการส่งออกก็เลยทำให้ตัวเลขของ NPL ของธนาคารหลายแห่งปรับเพิ่มขึ้นแบงก์ใหญ่ไม่ค่อยดีครับแต่ว่าแบงก์เล็กดีนะครับอย่าง CIMB กำไรเพิ่มขึ้นครับขึ้นมา 150% ด้วยกันเพราะว่าเขาขยายสินเชื่อเพิ่มเติมแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยเขาหายไปเยอะนะครับลองมาเป็นแบงก์แลนด์แอนด์เฮาส์ครับกำไรขึ้นมา 74.12% เกียรตินาคินกำไรบวกขึ้นมา 66.63% ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทำการควบคุมปัญหาหนี้เสียได้ดีแล้วก็มีภาระการกำสำรองที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนกับบรรดาแบงก์ใหญ่ๆแล้วปัญหาโดยเฉพาะการจ่ายหนี้ของบรรดาลูกหนี้รายย่อยมันมีปัญหาหนี้สินครัวเรือนนะฮะที่เข้ามากระทบอยู่ช่วงนี้แบงก์ก็เลยใช้วิธีการลดดอกเบี้ยตัวของ MRR ซึ่งเป็นดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยอย่างล่าสุดก็มีกรุงเทพกับกสิกรไทยที่ปรับลดลงมา 0.25% นะครับส่วนใหญ่แบงก์ก็จะให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SME เป็นหลักนะคะเพื่อที่จะได้สามารถไปกู้เงินได้แล้วก็ไปต่อยอดทำธุรกิจได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาเข้าถึงแหล่งเงินทุนคือมันก็ยากจริงๆนะปีนี้กระทั่งลูกค้าเก่าที่กำลังชำระหนี้กันอยู่ถ้าสมมุติว่าลดตัว MRR ลงมาตรงนี้มันก็ทำให้เขามีการจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงแล้วก็สามารถที่จะเอาเงินส่วนต่างตรงนี้เอาไปพัฒนาธุรกิจแล้วทำให้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาวมากขึ้นก็คือพยายามที่จะป้องกันหนี้เสียถ้ายังขืนคิดดอกเบี้ยเท่าเดิมดอกเบี้ยยังแพงอยู่ลูกค้าก็ไม่มีกำลังจ่ายธุรกิจก็เดินไม่ได้ใช้วิธีการวินวินทั้งสองฝ่ายก็แล้วกันลดดอกเบี้ยให้ลดภาระให้ด้วยมีความเห็นจากคุณปรีดีดาวฉายกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยบอกนะคะว่าทางธนาคารก็เป็นห่วงผู้ประกอบการ SME กับลูกค้ารายย่อยโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไทยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วยเพราะว่าปัจจัยหลักๆนี้เนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นตัวเร่งให้การฟื้นตัวของประเทศเนี่ยปรับตัวดีขึ้นได้ครับผม